มาดูการเปรียบเทียบลักษณะของเตตราพอดกับปลานะครับนะจากฟอสซิลของนะทิทาลิกนะเรียกว่าฟิชพอดนะคือเป็นฟอสซิลของสัตว์ที่เป็นรอยต่อระหว่างวิวัฒนาการจากปลาไปเป็นสัตว์สี่เท้านะครับจะเห็นว่ายังคงมีลักษณะของเกล็ดนะฮะสเกลนะครับมีครีบนะครับมีครีบแล้วก็มีปอดนะคล้ายกับปลานะมีครีบมีเกล็ดมีเหงือกนะคล้ายกับปลานะแต่ลักษณะที่คล้ายกับสัตว์สี่เท้าแล้วก็ได้แก่มีคอมีกระดูกคอมีกระดูกซี่โครงนะฮะริบนะครับมีนะกระดูกอยู่ในส่วนของครีบนะฮะเห็นไหมกระดูกต้นแขนนะกระดูกแขนอยู่ในส่วนของครีบนะกะโหลกแบนนะครับกะโหลกแบนแล้วก็ตาอยู่ส่วนบนของกะโหลกนะนี่แสดงให้เห็นว่านะครับเจ้าสัตว์ชนิดนี้นะมันมีความนะคาบเกี่ยวนะมีความมีลักษณะผสมนะระหว่างลักษณะของปลาครีบเนื้อกับลักษณะของสัตว์สี่เท้านะครับฟอสซิลนี้ก็อายุย้อนไปประมาณ360ถึง385ล้านปีนะครับนะพบบริเวณนะอาร์กติกนะแคนาเดียนอาร์กติกนะครับนี่คือหน้าตาของเจ้าทิกทาลิกนะที่นะนักวิทยาศาสตร์ก็จินตนาการจากฟอสซิลของมันว่าในยุคสมัยนั้นถ้ามันยังมีชีวิตอยู่นะฮะหน้าตามันคงจะเป็นแบบไหนนะครับมันคงจะเป็นสัตว์ที่นะอยู่ในน้ําแล้วก็อยู่บนบกได้นะครับอยู่บริเวณน้ําตื้นหากินจับสัตว์กินบริเวณน้ําตื้นได้ตัวมันใหญ่มากเลยเห็นมั้ยฮะนะทิกทาลิกแล้วก็เจ้าแพนเดอร์อิกไทอิสนะครับอคันโทสเตกานะครับตัวอย่างฟอสซิลอันต่อมานะเป็นฟอสซิลของนะเตตราพอดนะที่มีขาหน้าขาหลังที่แท้จริงโดยนะครับขาหน้านะมี8นิ้วนะครับไม่มีครีบนะแล้วก็นะแต่ว่าข้อต่อที่ส่วนของเท้าเนี่ยนะยังไม่สามารถบิดนะเหมือนข้อมือข้อเท้าได้นะครับก็คือยังหมุนซ้ายหมุนขวาไม่ได้นะครับแล้วก็นะเจ้า pelvic girdle นะคือตรงสะโพกของ acanthosteca เนี่ยนะก็ยังยึดติดกับกระดูกสันหลังนะทำให้การเคลื่อนที่นะบนบกนะอาจจะยังไม่ดีมากนะครับนะเพราะนั้นการที่นะกระดูกสะโพกนะครับติดกับนะฮะกระดูกสันหลังนะมันช่วยทำให้นะครับส่วนของสะโพกเนี่ยนะมีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะยกนะหรือพยุงร่างกายนะครับเมื่อลุกขึ้นนะหรือเดินขึ้นมาจากน้ำได้นะครับส่วนของฟันนะฟันแถวนอกของ Acanthosteca นะก็พัฒนาดีขึ้นมีการพัฒนาไปเป็นเขี้ยวนะครับแล้วด้านในแถวด้านในก็มีจำนวนฟันน้อยลงอันนี้คือหน้าตาของเจ้านะอคันโทสเตกานะที่เชื่อว่าเป็นนะครับสัตว์สี่เท้านะในยุคแรกๆนะครับที่วิวัฒนาการขึ้นมานะจะเห็นว่านะกระดูกส่วนหัวไหล่นะกับสะโพกนะมีการยึดเชื่อมกันนะยึดเชื่อมกันนะพยุงนะร่างกายนะหมุนนะแขนกระดูกขาหน้ากับขาหลังทำให้สามารถมันลุกขึ้นยืนนะทำให้สามารถลุกขึ้นยืนทำให้สามารถพยุงตัวขึ้นมาจากน้ำได้ต่อมาอิกไทโอสเตกานะอิกไทโอสเตกาพัฒนานะปรับรูปร่างเพื่อขึ้นมาอยู่บนบกได้ดีขึ้นนะครับมีการนะสร้างข้อต่อนะ articulation ต่างๆนะเพื่อเชื่อมกระดูกสันหลังแต่ละช่วงให้ดีขึ้นนะครับมีhorizontal portion นะส่วนของขานะครับที่ rigid นะหรือมั่นคงมากขึ้นนะทำให้นะในการเดินในการพยุงตัวนะบนบกนะทำได้ดีมากขึ้นนะครับส่วนของ pectoral กับ pelvic girdle นะก็คือส่วนที่รองรับหัวไหล่นะ
ขาหน้ารองรับขาหน้ากับรองรับขาหลังนะสามารถช่วยแบ่งน้ำหนักร่างกายนะไปยังขาทั้ง4ได้นะครับมีทั้งหายใจด้วยเหงือกนะแล้วก็สามารถหายใจด้วยปอดได้แล้วแปลว่าเริ่มอยู่ห่างจากแหล่งน้ำหรือขึ้นมาจากน้ำได้นานมากขึ้นนะครับนะมีนะนี่ก็คือโครงกระดูกของมันนะครับมีนะส่วนของเพลวิกเกิร์เดลนะกับเพคทอรัลเกิร์เดลนะช่วยในการนะรองรับน้ำหนักและส่งน้ำหนักของลำตัวนะไปยังขาหน้าและขาหลังนะครับมีนิ้วมีขาเรียบร้อยครีบหายไปละนะครับนะส่วนนี้ก็คือนะร่องรอยการเดินนะครับของเจ้าอิคไทโอสเตกานะมันก็จะเป็นลักษณะของการเดินสลับขานะครับการเดินสลับขานะขาขวาหน้าขวาไปข้างหน้านะครับหลังซ้ายนะสลับไปข้างหน้าพร้อมกันนะครับนะเป็นการเดินแบบสลับขานะครับเป็นการต่อมาตัวอย่างอื่นของเตตาพอดในยุคแรกๆนะพีเดอร์พีสนะเป็นเตตาพอดในยุคแรกนะครับแล้วก็เป็นนะต้นตระกูลนะของแอมฟิเบียนนะสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในยุคปัจจุบันนะมียุคในยุคนั้นเนี่ยก็จะพบฟอสซิลนะของสัตว์สี่เท้าเหล่านี้นะมากมายหลายกลุ่มนะทูเลพีตอนนะคลาสสิกไจรินัสนะครับยูคริปตานะส่วนใหญ่จะเป็นอะไรฮะเป็นมิกซ์ของนะเตตาพอดในยุคแรกแล้วก็ลักษณะของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะอีไจรินัสนะเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในยุคนั้นที่มีขนาดใหญ่มากนะมีความยาวได้ถึงนะ 3-4 เมตรนะราวๆจระเข้เลยนะครับแล้วก็นะยังมีนะเตตาพอดนะอีกชนิดนึงนะอีรีออฟส์นะที่สามารถยาวได้นะเกือบ2เมตรนะขนาดประมาณจระเข้นะนี่ไม่ใช่สัตว์เลื้อยคลานนะในภาพนี้คือสัตว์สี่เท้านะที่ต่อมาก็พัฒนาไปเป็นพวกสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะพีเดอร์พีสนะคลาสสิกไจรินัสนะยูคริปตานะทูเลอร์พีตอนนะอีไจรินัสนะครับอีรีออฟส์เห็นไหมฮะซึ่งสัตว์เหล่านี้นะปัจจุบันก็สูญพันธุ์ไปหมดแล้วนะครับนะเลโปสปอนดิลส์นะเตตาพอดในยุคแรกนะก็จะแบ่งออกเป็น2สายวิวัฒนาการนะครับนะซึ่ง2สายนี้ก็ถือกำเนิดขึ้นมาในช่วงยุคคาร์บอนิเฟอรัสนะคือเลโปสปอนดิลกับเทมโนสปอนดิลนะเลโปสปอนดิลนะครับจะมีขนาดเล็กนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่อยู่ในน้ำนะโอฟิเดอร์พีตอนนะมีลักษณะเหมือนงูนะครับหรือไมโครบราคิสนะลักษณะคล้ายสลาแมนเดอร์ไดโพรคอลัสนะมีส่วนหัวใหญ่นะเหมือนขวานเลยอย่างนี้นะฮะนะยื่นออกมาทางด้านข้างนะครับของกะโหลกนะอันนี้คือพวกนะเลโปสปอนดิลนะครับเป็นนะเตตาพอดขนาดเล็กนะส่วนเทมโนสปอนดิลนะเทมโนสปอนดิลก็จะมีขนาดใหญ่แล้วก็ขึ้นมาอาศัยอยู่บนบกนะครับมากขึ้นนะเมโทโพซอรัสนะเมโทโพซอรัสนะไพรโอนอซูคัสนี่มาตัวยาวเกือบ3เมตรนะครับนะเห็นไหมฮะหรือมนุษย์ตัวติดเดียวเองนะยิ่งกว่าจระเข้นะใหญ่กว่าจระเข้ในปัจจุบันอีกนะลักษณะรูปร่างก็คล้ายกับจระเข้ในปัจจุบันนะแต่ว่าแม้มันจะคล้ายนะกับสัตว์เลื้อยคลานในปัจจุบันแต่กลุ่มนี้เป็นเตตาพอดนะที่ยังคงลักษณะของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอยู่นะครับแล้วก็ต่อมาในช่วงต้นของยุคเพอร์เมียนนะครับเทมโนสปอนดิลแอมฟิเบียนนะพวกเทมโนสปอนดิลกลุ่มนี้นะก็จะเพิ่มจำนวนเยอะแยะมากมายนะเป็นนะเวอร์ทิเบรตนะที่มีนะที่ยึดครองนะพื้นที่บนบกเอาไว้นะแล้วก็เป็นเอเพ็กซ์พรีเดเตอร์ด้วยนะเป็นผู้ล่าสูงสุดในยุคนั้นแต่ต่อมานะเจ้าพวกนี้ก็ถูกแทนที่นะด้วยนะครับเตตาพอดกลุ่มต่อมาคือพวกไซแนปซิดนะในช่วงยุคเพอร์เมียนนะครับแล้วไม่นานนักนะครับ
เตตราพอดในสายของเทมโนสปอนดิลก็สูญพันธุ์นะในช่วงต้นของยุคครีเทเชียสนะก็คือช่วงต่อมาที่สัตว์เลื้อยคลานนะเรปไทล์นะเริ่มเจริญนะครับเพิ่มจำนวนความหลากหลายมากขึ้นมาโมเดิร์นแอมฟิเบียนสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่ พบหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันนะก็อยู่ในสายในเคลด List Amphibia นะมีประมาณ 6,000 ชนิดนะทั้งกบและคางคกนะโทดก็คือคางคกนะ 600 สปีชีส์นะของซาลาแมนเดอร์แล้วก็พวกนะแอมฟิเบียนที่คล้ายกับหนอนนะเวิร์มไลท์ซิซิเลียนหรือพวกงูดินอีกประมาณ 200 ชนิด นะพวกนี้นะแลกเปลี่ยนแก๊สนะผ่านทางผิวหนังนอกจากจะมีปอดหรือมีเหงือกแล้วนะมีมิวคัสแกลนนะต่อมเหงือกต่อมเหงือกนะครับสร้างของเหลวนะครับนะมาเคลือบผิวหนังเอาไว้ให้ชุ่มชื้นและอาจมีพอยซ์นแกลนนะสร้างต่อมสร้างพิษนะที่เอาไว้นะครับป้องกันนะครับเอาไว้ป้องกันผู้ล่านะพรีเดเตอร์สนะแอมฟิเบียนบางชนิดนะมีการพราง มีการสร้างนะกลไกในการพรางตัวในการหลอกล่อผู้ล่านะทั้งแบบนะเบสเซียนนะมิมิครีนะเบสเซียนมิมิครีก็คือนะตัวที่ไม่มีพิษไม่สร้างพิษนะแต่หลีกเลี่ยงการถูกจับกินโดยเลียนแบบนะรูปร่างลวดลายของตัวที่สร้างพิษนะอันนี้ก็มีนะครับแอมฟิเบียนตัวที่ไม่ได้สร้างพิษนะไม่มีพิษนะสร้างสีสันลวดลายคล้ายกับตัวที่มีพิษ นะก็หลบหลีกจากการถูกกินโดยผู้ล่าได้อีกแบบหนึ่งคือมุลเลเรียนมิมิครีคือทั้งสองสปีชีส์นะหรือมากกว่ามีพิษทั้งคู่นะแต่บังเอิญนะมีการวิวัฒนาการสร้างลวดลายสีสันหรือสารพิษขึ้นมาในรูปแบบเดียวกันนะเพื่อเป็นการเตือนหรือเพื่อเป็นการป้องกันการถูกจับหรือการถูกกินโดยผู้ล่านะครับ พวกนี้ส่วนใหญ่ปฏิสนธิหรือสืบพันธุ์นะโดยการปฏิสนธิภายนอก (external fertilization) บางชนิดออกรูปเป็นตัวนะฮะ (viviparous) นะแล้วก็นะแอมฟิเบียนเหล่านี้อาจจะมีการเก็บรักษาไข่นะเอาไว้นะออกรูปเป็นโดยการเก็บรักษาไข่เอาไว้ในท่อนำไข่ในโอวิดักก่อนนะพอตัวอ่อนพัฒนาฟักออกมาจากไข่แล้วนะก็อาจจะนะเป็นไงฮะกลายเป็นนะตัวอ่อน นะหรือว่าเป็นตัวเต็มวัยขนาดเล็กนะค่อยออกมานะจากตัวแม่นะครับนะแอมฟิเบียนหลายๆชนิดก็มีพฤติกรรมการดูแลไข่ดูแลตัวอ่อนนะฮะ parental care ในภาพบนนี้คือกบนะฮะฟรอกส่วนด้านล่างนี้คือซาลาแมนเดอร์นะเอกลักษณ์ของซาลาแมนเดอร์ก็คือมันคงลักษณะของตัวอ่อนนะอยู่ในนะตัวเต็มวัยด้วยอันนี้ก็คือตอน ที่มันมีเหงือกนะ external gill มีเหงือกยื่นออกมาภายนอกมันควรจะหายไปนะตั้งแต่ระยะตอนเป็นลูกออดนะแต่เหงือกภายนอกนี้ยังคงอยู่ในระยะตัวเต็มวัยของซาลาแมนเดอร์นะฮะแล้วก็การมีหางอย่างนี้เป็นต้นแอมฟิเบียนบางชนิดนะมีลักษณะ metrotrophyนะเป็นอย่างไรหมายความว่าตัวอ่อนนะฮะหรือ embryo ที่เกิดใหม่นั้นได้รับสารอาหารจากตัวแม่ นะนอกจากในเอกที่มีให้แล้วนะอย่างเช่นในไข่ของยูโรเปียนไฟเออร์ซาลาแมนเดอร์นะคือเจ้าตัวนี้นะจะถูกเก็บเอาไว้ในท่อนำไข่ของแม่จนกระทั่งมันฟักออกมาจากไข่จากนั้นตัวอ่อนที่อยู่ในนะครับท่อนำไข่ตัวที่ฟักออกมาก่อนก็จะกินไข่ที่ยังไม่ฟักนะเป็นอาหารนะแล้วก็เป็นพฤติกรรม หรือตัวอ่อนของซิซิเลียนนะครับงูดินอันนี้ไม่ใช่ไส้เดือนแล้วก็ไม่ใช่งูนี่เรียกว่างูดินนะเป็นแอมฟิเบียนนะครับนะมีทั้งที่เป็นวิวิพาราสนะออกรูปเป็นตัวแล้วก็โอวิพาราสหรือออกรูปเป็นไข่นะเจ้าพวกนี้มีพฤติกรรมนะเดอร์มาโตโทรฟิกคือตัวอ่อนที่ฟักออกมาจากไข่นะจะแทะกินชิ้นส่วนผิวหนังของแม่เป็นอาหารนะก่อนที่มันจะเริ่มหาอาหารกินเอง นะครับแอมฟิเบียนณปัจจุบันเป็นสัตว์กลุ่มที่ใกล้สูญพันธุ์มากๆนะ endangered vertebrate นะทั้งถูกนะทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยนะมีจุลินทรีย์มีราบางชนิดนะที่ไปทำให้มันสูญพันธุ์นะทำให้มันตายติดเชื้ออ่อนแอแล้วก็ตายนะจนไม่สามารถจะขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนได้
แอมฟิเบียนในปัจจุบันแบ่งออกเป็น3กลุ่มคืออันนูล่านะหรือซาลิเอนเทียคอร์ดาต้ายูโรดีล่าหรืออัพโพดาจิมโนพิโอนาลุ่มแรกอนูร่านะนูร่าคือหางอนูร่าคือพวกไม่มีหางได้แก่กบคังคกนะฮะปาดนะเขียดนะทรีฟรอกทีฟรอกสมอลฟรอกนะเบอร์โรวิงฟรอกนี่ก็คืออึ่งอ่างมีส่วนหัวกว้างแล้วก็สั้นนะมีปากกว้างนะขาหลังยาวกว่าขาหน้านะครับใช้ในการกระโดดนะในการช่วยในการกระโดดการนะเคลื่อนที่หรือการว่ายน้ำผิวหนังนะมีเส้นเลือดหล่อเลี้ยงอยู่บริเวณผิวหนังเป็นจำนวนมากนะครับเรียกว่า pelvic patch นะอันนี้นะมีส่วนช่วยในการดูดซับความชุ่มชื้นนะรักษาความชุ่มชื้นรวมถึงการแลกเปลี่ยนแก๊สนะครับแล้วก็นะเป็นกลุ่มที่มีเมตามอร์ฟอสิสมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างระหว่างการเจริญเติบโตนะถ้าดูจากภาพนะครับมีบางตัวก็เอาไข่นะดูแลเอาไว้นะเอาตัวอ่อนดูแลเอาไว้หรือใช้วัสดุรอบตัวในการดูแลตัวอ่อนหรือมีนะถุงพิเศษมีโฟมสำหรับนะดูแลตัวอ่อนหรือวางไข่ไว้ตามต้นไม้ตามอะไรหรือไว้ในผิวหนังในถุงใต้ในถุงที่ผิวหนังของตัวเองนี่คือรูปแบบที่สัตว์กลุ่มนี้นะวิวัฒนาการขึ้นมาเพื่อเพิ่มโอกาสอยู่รอดนะครับของตัวอ่อนต่อมาคอร์ดาตาคอร์ด้าแปลว่าหางพวกนี้คือแอมฟิเบียนที่มีหางนะเช่นพวกซาลาแมนเดอร์นะนิวต์นะหรืออโซลอลต์นะจิ้งจกน้ำนะกระทางนะพวกนี้นะเป็นพวกที่สามารถปีนป่ายได้นะเป็นแอปโบเรียลนะครับสปีชีส์นะสามารถปีนป่ายต้นไม้กิ่งไม้ได้ว่ายน้ำเก่งนะอควาติกสปีชีส์นะบางชนิดนะอยู่ในน้ำตลอดนะครับเพราะมันไม่มีปอดนะบางชนิดนะสามารถนะมีเหงือกนะครับในการแลกเปลี่ยนก๊าซนะครับแล้วก็ตอนนะมีเหงือกในการหายใจก่อนนะแล้วหลังจากนั้นปอดค่อยพัฒนาขึ้นมาภายหลังนะครับนะมี substantial internal change นะก็คือมีเหงือกนะจากเหงือกนะเปลี่ยนไปเป็นปอดนะครับกลุ่มที่3คือพวก apoda คือพวกไม่มีเท้านะ gymnophiona นะครับเช่น sicilian เขียดงูหรืองูดินนะตัวยาวไม่มีระยางนะหรือมีสั้นมากนะครับแล้วก็อยู่ใต้ดินเกือบตลอดทั้งชีวิตนะเพราะฉะนั้นตาของมันเกือบจะลดรูปหรือไม่ทำหน้าที่หรือบางทีตาบอดนะครับนี่คือเมตามอร์ฟอสิสนะของสัตว์ในกลุ่มแอมฟิเบียนนะจากนะไข่ฟักเป็นลูกออดนะแทดโพลนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเฮอร์บิวอร์นะมีเหงือกนะในการหายใจหลังจากนั้นเกิดเมตามอร์ฟอสิสนะครับนะหางเริ่มหดหายไปขาหน้าขาหลังงอกขึ้นนะเหงือกหายไปพัฒนาเกิดปอดขึ้นมานะแล้วก็นะพอโตเต็มที่นะก็ผสมพันธุ์วางไข่นะฮะอันนี้คือการปฏิสนธิภายนอกนะตัวผู้จับตัวเมียตัวเมียปล่อยไข่ลงมาตัวผู้ฉีดสเปิร์มลงมานะอยู่ในบริเวณเดียวกันเกิดการปฏิสนธินะครับต่อมาสัตว์ในกลุ่มแอมนิโอดนะแอมนิโอดนะเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นมาเพื่อช่วยทำให้สัตว์กลุ่มนี้สามารถปรับตัวหรือแพร่กระจายเผ่าพันธุ์ไปยังพื้นที่ใหม่นะบนบกนะที่ห่างไกลจากแหล่งน้ำได้มากขึ้นนะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะ transition จากเตตาพอดในระยะแรกนะไปสู่ fully terrestrial animal คือการเป็นสัตว์บกอย่างแท้จริงนะ amniote จะมีเยื่อหุ้มนะให้ตัวอ่อนอยู่3ชนิดนะมีเยื่อหุ้มหรือถุงนะอยู่ในตัวอ่อนนะอยู่ในไข่อยู่ในนะให้กับตัวอ่อนอยู่3ชนิดคือถุงแอมเนียนนะเป็นถุงหุ้มเอมบริโอหรือหุ้มตัวอ่อนนะนะภายในก็จะมีตัวอ่อนแล้วก็จะมีแอมนิโอติกฟลูอิดหรือน้ำคร่ำนะครับแล้วก็มีถุงรกหรือถุงคอเรียนที่ห่อหุ้มตัวอ่อนทั้งหมดเอาไว้
นะแล้วก็มีถุงอลันทอยส์นะคือเอาไว้เก็บของเสียนะ waste disposal นะเอาไว้กำจัดเอาไว้เก็บของเสีย extra embryonic นะหมายความว่าเป็นเนื้อเยื่อนะเนื้อเยื่อเหล่านี้ฮะ amnion chorion allantoid เนี่ยนะเป็น extra embryonic tissue คือเป็นเนื้อเยื่อนะที่พัฒนาเป็นเมมเบรนเป็นถุงนะเจริญอยู่ภายนอกตัวอ่อนนะนอกจากนี้ยังมีถุงไข่แดงหรือยอร์กแซกเอาไว้เก็บอาหารนะให้กับตัวอ่อนไว้หล่อเลี้ยงตัวอ่อนนะอยู่ภายในถุงคลอเรียนด้วยเพราะฉะนั้นถ้าดูจากภาพนะภายในเปลือกไข่นะครับนะก็จะมีเยื่อหุ้มไข่นะแล้วข้างในก็มีไข่ขาวอัลบูมินนะเอาไว้ลดแรงกระแทกนะครับเป็นสภาพแวดล้อมเอาไว้พยุงตัวอ่อนที่อยู่ภายในถุงคลอเรียนนะครับในถุงคลอเรียนนะก็จะมีตัวอ่อนอยู่ในถุงแอมเนียนภายในตัวอ่อนก็จะล่องลอยอยู่ในนะน้ำคร่ำแอมนิโอติกฟลูอิดนะมีถุงไข่แดงยอกแซกเก็บอาหารมีถุงแอลันทอยนะเก็บของเสียนะเพราะนั้นไอ้เจ้าชั้นไข่ขาวหรืออัลบูมินเนี่ยนะก็เป็น watery substance นะคือเหมือนเป็นเจลเป็นของเหลวอะครับนะหรือเป็นเอ็กไวท์หรือไข่ขาวเอาไว้เก็บน้ำนะแล้วก็เป็นนะแหล่งสำหรับแหล่งเป็นแหล่งโปรตีนสำหรับตัวอ่อนด้วยนะป้องกันการกระทบกระเทือนและเป็นแหล่งสะสมอาหารจำพวกโปรตีนให้กับตัวอ่อนตัวอ่อนของแอมนิโอตบางชนิดนะครับเช่นโมโนทรีมนะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ออกลูกเป็นไข่นะเอ็กเลย์อิ่งโมโนทรีมตัวอ่อนของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่มนี้นะไม่มีเปลือกนะไม่ได้อยู่ในเปลือกแต่นะอาศัยอยู่ในตัวแม่นะอาศัยอยู่ในตัวแม่ส่วนนะครับยูเทเรียนนะหรือพลาเซนทัลแมมมอลนะอันนี้ก็จะมีอะไรอลันทอยกับคลอเรียนรวมกันเป็นคอริโออลันโทอิกพลาเซนต้านะซึ่งยึดติดกับผนังมดลูกก็คือเกิดเป็นรกนั่นเองนะถุงอลันทอยกับถุงคลอเรียนเชื่อมรวมกันนะรวมกันกลายเป็นรกหรือพลาเซนต้านะยึดกับผนังมดลูกนะเป็นตัวเชื่อมนะสารอาหารและของเสียจากแม่สู่ลูกจากลูกสู่แม่นะครับเมื่อกี้เอ็กเลอิ่งโมโนทรีมเนี่ยตัวอ่อนนะยังคงอยู่ในเปลือกนะยังอยู่ในเปลือกไข่นะครับต่อมานะพวกมาซูเพียลนะพลาเซนต้าหรือรกของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในกลุ่มมาซูเพียลนั้นเนี่ยนะแตกต่างไปจากพวกยูเทเรียนนะคือนะโคลริโออลันโทอิกพลาเซนต้าของพวกมาซูเพียลนั้นเนี่ยนะจะยังพัฒนาไม่ดีเท่าของยูเทเรียนนะครับนะบอก some species ของมาซูเพียลนะพวกที่มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีกระเป๋าหน้าท้องนะจะมีคอริโออลันโทอิกพลาเซนต้าคล้ายกับของยูเทเรียนในขณะที่นะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวอื่นนะคอริโอไวเทลีนพลาเซนต้านะจะฟอร์มอยู่ในถุงคลอเรียนแล้วก็ในยอกแซกนะครับก็คือกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่มมาซูเพียลกับกลุ่มพลาเซนต้านั้นเนี่ยนะจะยังจะมีการพัฒนานะการเก็บหรือการดูแลตัวอ่อนภายในมดลูกของแม่ได้ดีกว่านะครับพวกแอมนิโอตอื่นๆนะครับส่วนแอมนิโอตที่วางไข่นะอาจจะเป็นไข่ที่มีเปลือกแข็งนะริจิดหรือไข่ที่มีเปลือกหนังนะเหนียวๆนะไม่ได้เป็นเปลือกแข็งนะ flexible shell นะทั้งเปลือกไข่แบบเปลือกแข็งหรือเปลือกหนังนั้นเนี่ยนะถ้านึกถึงเปลือกหนังก็คืออย่างไข่เต่าไข่จระเข้อย่างเงี้ยถ้าเป็นเปลือกแข็งนะเป็นเปลือกมีแคลเซียมคาร์บอเนตสะสมเยอะก็เปลือกไก่เปลือกไข่ไก่ไข่นกนะครับนะเปลือกไข่ก็จะเป็นนะตัวกั้นนะการป้องกันการสูญเสียน้ำนะแบเรียร์ป้องกันการสูญเสียน้ำนะแล้วก็เป็นตัวช่วยในการแลกเปลี่ยนแก๊สนะออกซิเจนหรือคาร์บอนไดออกไซด์ให้แพร่ผ่านเข้าออกนะจากรูพรุนนะที่เปลือกไข่
นะแอมนิโอดนะการปฏิสนธิของสัตว์กลุ่มนี้นะเนื่องจากมันออกลูกเป็นไข่หรือลูกเจริญพัฒนาอยู่ในตัวดังนั้นในการปฏิสนธิสเปิร์มนะจึงต้องเดินทางผ่านเข้าไปในระบบสืบพันธุ์ของเพศเมียดังนั้นมันจึงเริ่มพัฒนารูปแบบการปฏิสนธิแบบภายในนะครับ internal fertilization นะเพื่อให้สเปิร์มสามารถเคลื่อนที่ไปยังท่อนำไข่นะของรังไข่เพศเมียแล้วก็เกิดการปฏิสนธิกับเอกนะได้แต่อย่างไรก็ตามการปฏิสนธิภายในไม่ใช่ลักษณะนะที่เป็นเอกลักษณ์นะหรือลักษณะที่มีเฉพาะในสัตว์กลุ่มแอมนิโอดเท่านั้นแล้วเมื่อสัตว์กลุ่มนี้นะเลือกการนะสืบพันธุ์การขยายพันธุ์ด้วยการวางไข่นะครับดังนั้นมันจะต้องหาสถานที่นะที่มีอุณหภูมิมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมและปลอดภัยเพื่อที่จะให้ไข่นะหรือตัวอ่อนที่อยู่ในไข่นั้นสามารถเจริญพัฒนาแล้วก็ฟักออกมานะครับเป็นตัวอ่อนได้สำเร็จนะเช่นต้องขุดหลุมนะฝังเอาทรายกลบนะให้อุณหภูมิของดินหรืออุณหภูมิของทรายที่กลบอยู่นั้นนะช่วยในการบ่มนะเพาะให้ตัวอ่อนที่อยู่ภายในไข่นั้นเจริญเติบโตนะพัฒนาได้สมบูรณ์นะครับซึ่งในแอมนิโอดบางชนิดนะอย่างเช่นสัตว์เลื้อยคลานนะเต่าจระเข้อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมเองก็มีบทบาทต่อการกำหนดเพศของลูกที่อยู่ในไข่ด้วยผิวหนังและไตนะ skin and kidney นะของแอมนิโอดนั้นมีการเจริญพัฒนาไปในทิศทางที่นะลดการสูญเสียน้ำนะเพราะว่ามันต้องอยู่อาศัยห่างไกลจากแหล่งน้ำนะเพราะฉะนั้นผิวหนังของแอมนิโอดนะก็จะประกอบด้วยลิปิดแล้วก็โปรตีนนะที่ช่วยนะป้องกันการสูญเสียน้ำหรือการระเหยของน้ำออกจากผิวหนังหรือจากร่างกายนะครับนะเป็นเกล็ดผิวหนังเป็นเกล็ดนะผิวหนังเป็นมันนะมีชั้นเคราตินนะห่อหุ้มนะผิวหนังด้านนอกเอาไว้นะเพื่อไม่ให้น้ำสูญเสียออกไปนะในขณะที่เรปไทล์สัตว์เลื้อยคลานนะสามารถนะดึงน้ำออกมาจากปัสสาวะนะเวลาที่ของเสียเคลื่อนที่มาถึงนะท่อช่องขับถ่ายร่วมหรือโคลเอกานะมันสามารถดึงน้ำที่ยังมีประโยชน์กลับออกไปได้อีกนะครับนะพวกนั้นพวกนี้ก็จะเป็นพวกนะ extra renal นะคือ outside the kidneyนะ extra renal processing คือกระบวนการจัดการกับของเสียนะเพื่อดึงน้ำส่วนที่ยังจำเป็นกลับไปใช้ใหม่นะเพราะฉะนั้นสัตว์พวกเรปไทล์หรือสัตว์ปีกนะก็จะมีการขับถ่ายของเสียนะที่มีปริมาณน้ำออกมาน้อยมากนะอย่างเช่นปัสสาวะในรูปแบบของยูริกแอซิดนะครับเพราะนั้นการขับถ่ายในรูปแบบนี้นะการขับถ่ายไนโตรเจนัสในรูปแบบที่สูญเสียน้ำน้อยนะอย่างเช่นยูริกแอซิดนี้นะช่วยทำให้มันสามารถนะเก็บรักษาน้ำนะในกรณีที่มันอยู่ในที่แห้งแล้งในทะเลทรายในที่ห่างไกลจากแหล่งน้ำได้นะครับแล้วก็รูปแบบการขับถ่ายในตัวจีนัสเวสนั้นก็ยังเป็นตัวบอกด้วยว่านะมันต้องใช้ปริมาณน้ำหรือต้องสูญเสียน้ำไปกับการขับถ่ายปัสสาวะหรือยูรีนมากน้อยแค่ไหนนะดูตัวอย่างอย่างเช่นนะการกำจัดนะคาร์โบไฮเดรตไขมันนะผ่านเซลลูลาร์เมตาบอลิซึมนะหรือเซลลูลาร์เรสพิเรชันนะได้คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำการกำจัดโปรตีนและกรดนิวคลีอิกนะย่อยเป็นกรดอะมิโนนะเป็นไนโตรเจนัสเบสจะมีส่วนของอะมิโนกรุ๊ปนะที่บางครั้งอาจจะต้องถูกกำจัดออกในรูปแบบของแอมโมเนียนะยูเรียนะหรือยูริกแอซิดในอย่างที่ทราบดีว่าแอมโมเนียกับยูเรียละลายน้ำได้ดีนะแอมโมเนียเป็นพิษนะเพราะนั้นเวลาขับถ่ายเป็นแอมโมเนียต้องใช้น้ำปริมาณมากในการละลายมันออกไปนะเช่นเดียวกันกับยูเรียแต่ถ้าสัตว์ขับถ่ายเป็นยูริกแอซิดยูริกแอซิดไม่ละลายน้ำนะเพราะฉะนั้นมันสามารถนะขับออกมาเป็นเม็ดนะหรือเป็นของเหลวสีขาวๆนะได้เลยนะครับเพราะนั้นรูปแบบการขับถ่ายของเสียที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบโดยใช้นะรูปแบบของยูริกแอซิดจึงเป็นรูปแบบที่ทำให้แอมนิโอดบางกลุ่มนะโดยเฉพาะเรปไทล์แล้วก็นกเนี่ยสามารถลดการสูญเสียน้ำนะได้แอมนิโอด
สามารถแบ่งเป็น2สายวิวัฒนาการหลักๆคือไซแนปซิสกับซอรอปซิสนะครับสามารถแบ่งเป็นไซแนปซิสกับซอรอปซิสถ้าดูจากภาพนะไซแนปซิสก็คือสายของแมมมอลนะสายของแมมมอลส่วนซอรอปซิสก็คือสัตว์เลื้อยคลานนกไดโนเสาร์นะครับไซแนปซิสและซอรอปซิสเนี่ยนะมีการผลัดเปลี่ยนกันนะขึ้นมาครองพื้นที่บนบกของโลกนะบางช่วงนะซอรอปซิสนะครองโลกบางช่วงไซแนปซิสครองโลกนะครับไซแนปซิสนะครับนะก็รวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะที่สูญพันธุ์ไปแล้วนะนะอย่างเช่นเจ้าเซลแบ็กคาร์นิวอร์ไดเมโทรดอนนะตอนแรกก็มักจะถูกเข้าใจผิดในตอนช่วงแรกว่าเป็นไดโนเสาร์นะแต่ไดเมโทรดอนนั้นมีลักษณะใกล้เคียงกับแมมมอลนะครับมากกว่าไดโนเสาร์นะกลุ่มไซแนปซิสนะมีการแพร่กระจายนะจำนวนชนิดในครั้งแรกนะก่อนนะ first radiation นะทราบได้จากการที่ดูลักษณะฟันของมันเวลาเขาเจอฟอสซิลนะ dental characteristic คือลักษณะฟันของมันเป็นฟันแบบแมมมอลนะหลังจากนั้นมันก็หายไปนะมันก็หายไปนะถูกซอรอปซิสนะแพร่พันธุ์ขึ้นมาทดแทนช่วงหนึ่งแล้วมันก็กลับมากระจายเผ่าพันธุ์ใหม่อีกช่วงหนึ่งนั้นเป็นช่วงที่2นะมีลักษณะนะใหม่เกิดขึ้นมีหางยาวคล้ายเรปไทล์นะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของฟันให้ใกล้เคียงนะเหมือนที่ใกล้เคียงหรือเหมือนกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในปัจจุบันมากขึ้นนะแล้วก็เป็นช่วงที่แมมมอลชนิดแรกเกิดขึ้นด้วยนะครับในยุคไตรแอสซิกนะครับส่วนนะแอมนิโอดในกลุ่มซอรอปซิสนะสายนี้นะก็จะรวมถึงพวกเรปไทล์หรือสัตว์เลื้อยคลานต่างๆรวมทั้งเบิร์ดนะนกด้วยในช่วงยุคไตรแอสซิกนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงสมดุลนะระหว่างสายวิวัฒนาการของซอรอปซิสนะที่จะเป็นต้นกำเนิดของไดโนเสาร์ต่างๆแล้วก็นะเริ่มมีการ diversify หรือมีการแพร่กระจายเผ่าพันธุ์นะของกลุ่มนะที่จะเป็นนะแยกเป็น2สายของไดโนเสาร์นะก็คือออร์นิทิสเชียนกับซอริสเชียนไดโนเสาร์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูภาพนะในสายของซอรอปซิสเนี่ยนะในสายของซอรอปซิสก็จะมีนะเหมือน2สายย่อยนะแยกไปนะสายนึงนะสายหนึ่งก็จะเป็นพวกนะในที่นี้นะมีเต่านะเทอร์เทิลนะแล้วก็มีจระเข้แล้วก็เป็นไดโนเสาร์แล้วร่วมสายมากับไดโนเสาร์ก็คือนกนะส่วนไดโนเสาร์ก็จะแยกออกเป็น2สายนะคือสายออนิสทิเชียนนะออนิสทิเชียนไดโนเสาร์นะกับนะซอริเชียนนะหรือนอนเอเวียนไดโนเสาร์นะแล้วก็แยกอีกอันนึงคือไปเป็นนกนะพวกนี้คือกลุ่มของไดโนเสาร์นะไดโนเสาร์นกจระเข้เต่านะรวมถึงเทอโรซอร์คือเรปไทล์ที่บินได้นะถ้าไม่นับเต่าพวกนี้เรียกว่าอาร์โคซอร์นะเรียกว่าอาร์โคซอร์ส่วนพวกนะกิ้งก่านะทัวทารานะจิ้งจกตุ๊กแกงูนะพวกนี้เรียกว่าพวกเลปิโดซอร์นะก็มีริงโคซอร์กับสควอเมตนะครับแล้วระหว่างสายของการมาเป็นงูเป็นกิ้งก่าเป็นอีกัวน่าพวกนี้นะก็ร่วมวิวัฒนาการมากับเจ้าเพลซิโอซอร์นะเพลซิโอซอร์คือสัตว์เลื้อยคลานนะที่ว่ายน้ำได้นะครับแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงที่ยังไม่มั่นใจนะว่ามันอยู่ในมันแยกหรือมันมีความสัมพันธ์กับสายไหนแน่ชัดก็คืออิคทิโอซิสอิคทิโอซอร์นะเป็นเรปไทล์ที่คล้ายปลานะครับนะเพราะฉะนั้นนะแอมนิโอดนะในยุคนั้นนะก็จะแยกออกเป็นกลุ่มไซแนปซิสแล้วก็ซอรอปซิสนะครับไซแนปซิสก็คือกลุ่มที่จะไปเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะซอรอปซิสก็คือสัตว์เลื้อยคลานนกแล้วก็ไดโนเสาร์
นะครับดูแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการอีกทีนึงนะแอมนิโอดนะแยกเป็น2สายวิวัฒนาการนะครับสายของไซแนปซิสนะที่พัฒนามาเป็นพวกแมมมอลในปัจจุบันนะแล้วก็สายของเรปไทล์หรือซอรอปซิสนะครับก็จะมีนะแยกไปนะเต่านะพาราเรปไทล์นะไดแอปซิสนะมีชื่อย่อยเยอะแยะเลยนะฮะนะไดแอปซิสนะแยกเป็นอาร์โคซอนะเลปิโดซออาร์โคซอก็ตั้งแต่จระเข้นะครับครอคโคไดเลียนเทโรซอแล้วก็ไดโนซอร์สนะไดโนซอร์ก็แยกเป็นออนิทิสเชียนไดโนซอร์กับซอริเชียนไดโนซอร์และนกอื่นๆนะและนกยังอยู่ในสายของนะซอริเชียนไดโนซอร์นะแล้วก็ยังมีระหว่างสายที่วิวัฒนาการมาเป็นเลปิโดซอร์ก็ยังมีเพลซิโอซอร์กับอิคทิโอซอร์ที่อยู่ในน้ำนะครับเลปิโดซอร์ก็แยกเป็นนะพวกกิ้งก่านะทัวทาร่าแล้วก็พวกสควอเมตนะจิ้งจกตุ๊กแกนะฮะแล้วก็งูนะครับนี่คือภาพรวมของวิวัฒนาการของสัตว์ในกลุ่มแอมนิโอดมาดูไซแนปซิสนะสายวิวัฒนาการของไซแนปซิสก็คือต้นสายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนั่นเองนะเป็นพวก mammal-like reptile นะ reptile ที่คล้าย mammal นะอย่างเช่นเจ้า dimetrodon นะนี่ดูหน้าตาตอนแรกคิดว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานเป็นไดโนเสาร์แต่จริงๆแล้วมันคือ mammal-like reptile นะครับนะเป็น carnivore นะครับแล้วก็นะเคยครองโลกนะอยู่ยุคนึงด้วยนะเยอะแยะเลยนะครับนะนี่คือลักษณะนะของนะ mammal-like reptile ในยุคแรกนะของพวกไซแนปซิสนะแอมนิโอดนะครับนะยังมีตัวอื่นอีกนะเช่นไซโคซอรัสนะนี่เหมือนเสือเหมือนหมาเห็นไหมฮะนะหรือเจ้านี่นะโมชอปส์นะตัวใหญ่เลยนะฮะนะนะนี่คือลักษณะกะโหลกของแอมนิโอดในกลุ่มไซแนปซิสนะเขาก็จะดูช่องนะที่อยู่ด้านหลังนะโพรงลูกตานะว่ามันมีกี่ช่องมันเชื่อมกันหรือมันแยกกันนะถ้ามันแยกกันแบบนี้ก็จะเป็นพวกเรปไทล์ที่เหลือฮะพวกจระเข้เต่านะจิ้งจกตุ๊กแกพวกนี้คือไดแอปซิสใช่ไหมครับแล้วพวกเรานะสายไซแนปซิสคือช่อง2ช่องนี้มันเชื่อมรวมกันนะครับนี่คือตัวอย่างของไซแนปซิสแอมนิโอดนะไซโนนาทัสนี่เหมือนหมาป่าเลยเห็นไหมฮะเหมือนหมาป่าเลยหน้าตาเหมือนแมมมอลเลยนะครับนะเหมือนแมมมอลเลยแต่ตอนนั้นยังเป็นกึ่งเรปไทล์อยู่นะกอโกนอปเซียนะฮะไซโนนาเทียนะครับเรพิโนมามัสมาเหมือนแรคคูนตัวใหญ่ๆเลยนะทีโรเซฟาเลียเห็นไหมนะเหมือนหมาในนะไบอาร์โมซูเชียเห็นไหมฮะนี่คือหน้าตาของเรปไทล์ที่คล้ายแมมมอลนะครับในยุคแรกหลังจากนั้นต่อมานะพวกซอรอปซิสก็พัฒนาขึ้นมานะพวกนี้ก็ได้แก่พวกเรปไทล์ต่างๆแล้วก็นกนะพัฒนาขึ้นมาในช่วงยุคไตรแอสซิกนะแล้วก็เริ่มนะเพิ่มจำนวนมีความหลากหลายมากมายแยกเป็น2สายนะของไดโนเสาร์นะเกิดเป็นส่วนหนึ่งเกิดเป็นกลุ่มของไดโนเสาร์หรือไดโนซอรีอะนะฮะนะแยกออกเป็นOrnithischian นะ dinosaurs กับ saurischian นะ dinosaur ซึ่งความแตกต่างของมันถ้าดูแบบคร่าวๆนะก็จะดูโครงสร้างของกระดูกสะโพกนะ ilium pubis แล้วก็ ischium นะมันมีลักษณะการจัดเรียงนะแล้วก็รูปร่างของกระดูกสะโพกตรงนี้ที่ไม่เหมือนกันถ้าเป็นนะแบบ saurischian นะหรือแบบนกนะแบบนกถ้าเป็นแบบซอริเชียนคือไม่ใช่แบบนกคือแบบนะแบบไดโนเสาร์นะก็จะเห็นว่านะอิเลียมขนาดใหญ่นะมีแขนงของอิชเชียมกับพูบิสนะต่ออยู่ด้านล่างเห็นไหมฮะอันนี้อาจจะทำให้มันสามารถนะเคลื่อนที่นะได้รวดเร็วว่องไวนะในขณะที่ไดโนเสาร์กลุ่มออนิทิสเชียนนะครับนะจะมีไอเลียมอิชเชียมแล้วก็พูบิสนั้นเชื่อมกันเป็นชิ้นเดียวนะอาจจะทำให้มันมีตัวใหญ่ขึ้น
นะจะสืบเนื่องจากการปรับตัวของมันนะให้เหมาะกับการเป็นสัตว์กินพืชนะเป็นเรปไทล์กินพืชเป็นส่วนใหญ่นะนี่ก็เป็นนะกลุ่มนะกลุ่มของไดโนเสาร์นะครับนะพวกซอริเชียนะครับกับพวกนะออนิสทิเชียนะครับนะซอลอปซิดนะเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายมากนะครับนะรวมถึงพวกไดแอปซิดนะมี2ช่องที่กะโหลกเหมือนที่แสดงไปแล้วนะได้แก่เลปิโดซอนะเลปิโดซอก็คือพวกกิ้งก่าทัวทาร่านะซาลาแมนเดอร์เอ้ยไม่ใช่กิ้งก่าทัวทาร่านะอีกัวน่างูนะแล้วก็อาโคซอนะพวกอาโคซอก็คือนะจระเข้เทโรซอนกแล้วก็ไดโนเสาร์เทโรซอก็คือเรปไทล์ที่บินได้นะครับมีอาโคซอนะครับมีเลปิโดซอนะครับเลปิโดซออาโคซอนะครับส่วนเต่าเทสทูดีนี้แยกออกมานะไซแนปซิดคือพวกที่ไปเป็นแมมมอลนะครับนี่คือพวกซอโรพอดนะหรือซอรอปซิดนะซอรอปซิดนะนะมีนะเป็น2กลุ่มหลักคือเลปิโดซอกับอาโคซอนี่คือหน้าตาของเจ้าพาราเรปไทล์เหมือนนะตัวใหญ่มากมันเหมือนกึ่งๆเหมือนคล้ายๆนะคางคกตัวใหญ่ๆเลยเนาะแต่นี่คือสัตว์เลื้อยคลานนะตัวใหญ่สต็อกกี้นะฮะแล้วก็เป็นเฮอร์บิวอร์นะเดิน4ขานะเป็นสัตว์กินพืชนะมีแผ่นหนังแข็งๆนะที่ด้านหลังเทสทูดีนคือพวกเต่านะปัจจุบันมีประมาณ300ชนิดนะเหลือประมาณ300ชนิดนะได้แก่เทอร์เทิลนะฮะเต่าน้ำนะเต่าน้ำนะเทอราปินนะครับนะเทอราปินเทอร์เทิลส์นะเต่าบกนะแล้วก็ซอฟท์เชลเทอร์เทิลตะภาพน้ำนะครับอันนี้คือที่เห็นเป็นเหมือนกิ้งก่านะด้านขวา2ภาพนี้คือบรรพบุรุษของเต่าก่อนที่มันจะพัฒนามีกระดองเกิดขึ้นนะมันก็เป็นนะกลุ่มของพวกซอรอปซิดมาก่อนครอคโคไดเลียนะปัจจุบันมีประมาณ23สปีชีนะก็ได้แก่ครอคโคไดนะอัลลิเกเตอร์นะแกเรียลนะตะโขงนะเคแมนนะครอคโคไดนะจระเข้กับนกเนี่ยนะฮะเป็นนะลูกหลานนะที่ร่วมบรรพบุรุษนะกับไดโนเสาร์ด้วยกันมานะครับมีปอดนะที่สามารถยอมให้อากาศผ่านนะผ่านเข้าออกได้ทางเดียวนะมีพฤติกรรมการเลี้ยงลูกนะมีพฤติกรรมทางสังคม social behavior นะคล้ายกับบรรพบุรุษอาโคซอของมันอันนี้คือเจ้าเคแมนนะนี่คือแกเรียลนะตะโขงนะนี่คืออัลลิเกเตอร์ส่วนนี้คือครอคโคไดนะในภาพนี้ก็ให้เห็นความแตกต่างนะระหว่างอัลลิเกเตอร์กับครอคโคไดนะครับอัลลิเกเตอร์นะก็จะมีจมูกนะฮะกว้างกว่านะครอคโคไดก็จมูกจะแหลมกว่านะแล้วก็จะมีลักษณะอื่นๆอีกนะฮะดูจากด้านข้างนะครับนะอัลลิเกเตอร์นะกับครอคโคไดล์นะดูนะครอคโคไดล์จะมีลักษณะดูน่ากลัวกว่าเห็นไหมฮะเคี้ยวยื่นออกมาเลยนะต่อมาเทโรซอนะเทโรซอคือเรปไทล์ที่สามารถบินได้นะ flying reptile นะมีแผ่นลำตัวด้านข้างที่ยื่นเป็นแผ่นหลังนะ wingspan นะทำให้สามารถนะใช้เหมือนปีกในการบินนะครับมีหางนะครับยาวนะมีหางยาวแล้วก็นะนะ leaf shape rudder at the end นะหางส่วนปลายหางอาจจะมีลักษณะคล้ายใบไม้นะตรงปลายแผ่เป็นแผ่นนะคล้ายใบไม้ตรงปลายนะครับแล้วก็นะปีกนะมีฟันนะที่ปากจะงอยปากเหมือนนกเนี่ยแต่ยังคงมีฟันเหมือนเรปไทล์นะครับปีกของเทโรซอนะมาจากส่วนของแผ่นหนังนะส่วนของแผ่นหนังที่ยืดออกนะจากไฟเบอร์นะโครงสร้างของไฟเบอร์ของคอลลาเจนที่อยู่ภายในนะยืดออกเป็นแผ่นนะครับแล้วก็มีกระดูกนะกระดูกที่มาซัพพอร์ตปีกของเทโรซอก็คือกระดูกนิ้วมือนะนิ้วที่4
นะกระดูกนิ้วมือนิ้วที่4ยืดยาวออกนะเพื่อซัพพอร์ตแผ่นหนังของปีกนะครับแล้วก็ผิวลำตัวนะก็เป็นเส้นขนนะเป็นเส้นขนยังไม่ได้เป็นขนนกแบบในพวกนะเบิร์ดต่างๆเทอโรซอร์หายไปในช่วงยุคจูราสสิกแล้วก็ครีเทเชียสนะสูญพันธุ์ไปในช่วงเวลาที่พวกนกนะอีกกลุ่มหนึ่งลูกหลานของไดโนเสาร์นะเริ่มวิวัฒนาการการบินและเพิ่มจำนวนขึ้นมานะจะเห็นว่าเจ้าพวกนี้นะสูญพันธุ์ไปหมดละนะปัจจุบันไม่มีเทอโรซอร์เหลือละฮะนะแล้วเทอโรซอร์สมัยก่อนตัวใหญ่มากเห็นไหมฮะนะอาจจะสามารถกินคนเหมือนกินหนอนกินแมลงได้เลยออนิทิสเชียนไดโนเสาร์นะก็คือไดโนเสาร์สายที่ร่วมวิวัฒนาการมากับนกนะออนิทิสเชียนไดโนเสาร์ส่วนใหญ่เป็นเฮอร์บิวอร์นะเป็นสัตว์กินพืชแล้วก็มักจะมีขนาดนะขนาดกลางนะขนาดค่อนข้างใหญ่นะในโลกของไดโนเสาร์ในโลกของไดโนเสาร์นะส่วนใหญ่นะครับนะส่วนใหญ่นะตัวใหญ่นะครับนะเหมือนกับนะแมมมอลนะที่กินพืชส่วนใหญ่ก็จะมีร่างกายขนาดใหญ่เช่นกันฮาโดรซอร์นะหรือไดโนเสาร์ปากเป็ดนะดักบาลนะไดโนเสาร์คือเจ้าตัวนี้เซราทอปเชียนนะเซราทอปเชียนอันนี้ก็คือไดโนเสาร์ที่มีเขามีนอนะเป็นกลุ่มของออนิทิสเชียนขนาดใหญ่นะยังมีพาราซอโรโลฟัสนะเมซอรานะพวกนี้เห็นไหมมีพฤติกรรมการเลี้ยงลูกการทำรังด้วยนะหลายๆพฤติกรรมของไดโนเสาร์เหล่านี้นะมันก็ถูกส่งต่อสืบทอดมายังลูกหลานนะที่เป็นนกนะที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานในปัจจุบันด้วยส่วนซอริเชียนไดโนเสาร์นะหรือนอนเอเวียนซอริเชียนไดโนเสาร์หรือพวกเทโรพอดนะพวกนี้จะเป็นพวกไดโนเสาร์ส่วนใหญ่นะมีความหลากหลายมากกว่าออนิทิเชียนนะครับซอริเชียนสายของซอริเชียนนี้จะมักเป็นสายของไดโนเสาร์ที่เป็นผู้ล่าเดินสองขานะไบพีดัลคาร์นิวอรัสหรือมีบางส่วนของซอริเชียนไดโนเสาร์ที่เป็นเฮอร์บิวอร์แล้วเดินสี่ขาด้วยเช่นกันนะควอดรูพีดัลเฮอร์บิวอรัสนะครับอย่างเช่นเจ้าพวกซอโรพอดนะไจแอนซอโรพอดไดโนเสาร์พวกนี้ก็เป็นนะไดโนเสาร์ขนาดใหญ่นะอย่างเช่นนะอัปโตซอรัสนะไดโพรโดคัสหรือไบพีดัลซอริเชียนอันนี้เป็นผู้ล่าแน่นอนเดินสองขานะพวกนี้เรียกว่าพวกเทโรพอดนะบีสต์ฟุตอันนี้คือพวกนักล่านะอย่างเช่นไทแรนโนซอรัสเร็กซ์นะถ้าเกิดเป็นพวกกินพืชก็จะเรียกว่าพวกซอโรพอดนะถ้าเกิดกินเนื้อก็เรียกเทโรพอดต่อมานะครับนกนะเบิร์ดมาประมาณ 10,000 สปีชีส์นะนกในสายวิวัฒนาการของแอมนิโอดนะก็ร่วมบรรพบุรุษมากับพวกไดโนเสาร์ในกลุ่มซอริเชียนนะครับเราเรียกพวกนี้นะซอริเชียนไดโนเสาร์นะที่ต่อมาพัฒนาสายหนึ่งมาเป็นสายของนกว่าโดมีโอซอร์นะนกนะมีออริจินมาจากบรรพบุรุษร่วมนะของพวกซอริเชียนนะก็เลยนะเป็นไปได้อาจจะมาจากนะมีลักษณะบางอย่างนะร่วมกับไดโนเสาร์ในกลุ่มนะซอริเชียนนะไดโนเสาร์ด้วยเช่นกันนะเช่นใครอาจจะมีบางอย่างคล้ายกับนะทีเร็กซ์นะนกในปัจจุบันนีออนิดส์นะนีออนิดส์นะไม่มีกระเพาะปัสสาวะนะแล้วก็ไม่มีฟันนะเหมือนบรรพบุรุษที่เป็นเรปไทล์แล้วนะนกในยุคแรกนะเป็นนะก็จะมีทั้งนกที่บินไม่ได้นะ flightless bird นะกับ flyable bird นะคือนกที่บินได้นะนกที่บินไม่ได้ก็เช่นนะนกคอรีนะนกโมอานะนกเทอร์เครนอันเนี้ยนะบรองตอนิสอย่างเงี้ยพวกนี้คือนกนะที่บินไม่ได้นะบางชนิดนะเคยมีอยู่ในอดีต
นะแต่ปัจจุบันก็สูญพันธุ์ไปแล้วเห็นไหมฮะอย่างเจ้าเนี้ยนะเจ้านกมัวโมอาเนี่ยนะสูญพันธุ์ไปแล้วจากการถูกล่าโดยมนุษย์นะครับนะความสามารถในการบินของนกนะก็มาจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของร่างกายนะของปีกของขนนกนะครับถ้าเราดูจากลักษณะของปีกนะก็จะมีกระดูกแขนนะกระดูกแขนกระดูกต้นแขนกระดูกนิ้วนะที่เปลี่ยนแปลงไปนะเป็นโครงสร้างค้ำจุนของปีกนะแล้วก็มีขนนกนะขนนกนะที่กลวงเห็นไหมฮะแชฟนะกลวงแล้วก็แตกแขนงเป็นเส้นๆนะเป็นบาร์บนะเป็นแขนงย่อยนะเป็นบาร์บูแล้วก็มีฮุกนะแล้วก็ยึดเกาะกันเป็นแผ่นเดียวนะเป็นเวนนะคือตัวปีกนะตัวขนปีกนกนะครับนะปีกนะเป็นนะส่วนที่พัฒนามาจากขาหน้าของเตตาพอดนะกระดูกของนกส่วนใหญ่นะจะมีโครงสร้างคล้ายกับฮันนี่โคมนะเหมือนรังผึ้งนะภายในนะครับนะแล้วก็กรวงนะเอาไว้สำหรับนะเก็บอากาศนะแล้วก็นะทำให้ตัวเบาสามารถบินได้ง่ายนะขนนกนะประกอบด้วยนะแท่งกลางนะเรียกว่าแชฟนะก็กรวงเช่นกันนะครับแล้วก็แตกแขนงออกทางด้านข้างนะเรียกว่าเวนนะเวนนะก็ประกอบด้วยบาร์บนะแขนงนะซึ่งก็มีแขนงเล็กๆอีกเยอะนะฮะเรียกว่าบาร์บูสนะนกนะมีปีกนะมีขนนกนะแบบต่างๆนะครับขนนกแบบคอนทัวร์นะขนนกแบบคอนทัวร์ก็จะนะมีรูปร่างนะปรับให้เหมาะกับการบินนะเหมาะกับนะมีโครงสร้างเหมาะกับหลักแอโรไดนามิกนะช่วยให้มันบินได้บาบูนะมีฮุกนะที่บาบูหรือแขนงย่อยๆเนี่ยมีฮุกนะเอาไว้เกี่ยวกันนะเอาไว้เกี่ยวกันให้มันกลายเป็นแผ่นเดียวกันนะเพื่อทำให้นะเกิดเป็นปีกเรียบนะเอาไว้ต้านอากาศนะทำให้สามารถนะปรับความดันอากาศด้านบนด้านล่างให้ต่างกันเกิดแรงยกตัวเกิดการบินได้นะครับส่วนดาวนี่เฟเตอร์นะจะมีขนนกอีกหนึ่งแบบที่บาร์บและบาบูนะมันไม่มีฮุกนะขนนกแบบนี้มันก็จะไม่ได้เรียงเป็นแผ่นนะเป็นแผ่นเรียบแบบนี้มันจะเป็นขนนกแบบฟูๆนะ fluffiness นะเป็นแบบฟูๆอันนี้เอาไว้เป็นนะ insulator เอาไว้ trap อากาศเอาไว้ปกคลุมห่อหุ้มร่างกายให้อบอุ่นนะเหมือนขนนกตอนที่มันยังเป็นเด็กๆนะอย่างนั้นอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าเป็น downy feather นะส่วน contour feather ก็คือขนนกที่นะปรับโครงสร้างเพื่อใช้ในการช่วยเรื่องการบินนะบรรพบุรุษของนกนะนี่ก็คือเจ้า Archaeopteryx นะก็มีลักษณะร่วมนะผสมระหว่างสัตว์เลื้อยคลานนะกับลักษณะของนกแน่นอนมีนะมีปีกแบบนกนะฮะมีปีกมีขนปีกนะเป็นขนแบบ feather เหมือนนกนะทั้งที่ปีกนะแล้วก็หางนะปากยังคงลักษณะของสัตว์เลื้อยคลานนะคือมีฟันนะปลายปีกยังคงมีกรงเล็บนะเหมือนลักษณะของสัตว์เลื้อยคลานนะครับแล้วก็หางยังคงเป็นหางยาวนะครับซึ่งเป็นลักษณะสำคัญนะของสัตว์เลื้อยคลานอยู่อิคทิโอซอร์อิคทิโอซอร์หรือฟิชลิซาร์ดนะสัตว์เลื้อยคลานที่คล้ายปลานะน่าจะเป็นการเกิดโคเอเวอลูชันนะหรือเกิดน่าจะเป็นการเกิด convergent evolution นะที่ทำให้สัตว์เลื้อยคลานกลุ่มนี้นะวิวัฒนาการมีรูปร่างคล้ายปลาเพื่อจุดประสงค์เดียวกันคือดำรงชีวิตอยู่ในน้ำนะร่างกายนะเวลาว่ายน้ำได้ปลาดเปรียวนะครับ streamline body นะมีครีบอกครีบสะโพกนะ pectoral แล้วก็ pelvic fin มี dorsal fin มีหางแบบ hypocercal tail นะครับนะคือนะมีโหลบด้านบนกับโหลบด้านล่างนะครับแล้วก็นะขากรรไกรยาวน
นะครับยืดออกไปแล้วก็มีฟันนะมีตาขนาดใหญ่เห็นไหมบางตัวใหญ่มากเลยโชนิซอรัสไหมฮะใหญ่กว่าคนหลายสิบเท่านะฮะเทมโนดอนโตซอรัสออปเทาโมซอรัสนะมิกโซซอรัสนะอิกไทโอซอรัสนะพวกนี้คือสัตว์เลื้อยคลานที่คล้ายปลานะครับแต่ไม่ใช่ปลานะครับเพลซิโอซอร์นะเพลซิโอซอร์คือนะยังไม่ถึงกับเหมือนปลานะแต่เป็นซอโรพลอดนะซอโรพลอดที่ปรับตัวลงไปอยู่ในน้ำนะเป็นมารีนซอโรพลอดนะเหมือนเจ้าตัวไดอะไรนะเจ้าตัวในการ์ตูนโดเรมอนนะครับนะเพลซิโอซอร์แบ่งเป็น2กลุ่มนะคือกลุ่มที่มีคอสั้นกับกลุ่มที่มีคอยาวนะ short necked นะ plesiosaur กับ long necked plesiosaur นะทั้ง2กลุ่มนะมีขาหน้าขาหลังที่ปรับเปลี่ยนไปเป็นเหมือนใบพายเหมือนเต่าอะฮะนะ paddle เอาไว้ช่วยในการนะเอาไว้ช่วยในการว่ายน้ำนะครับมีทั้งแบบคอสั้นนะและแบบคอยาว rhynchocephalia นะได้แก่เจ้าตัวกิ้งก่าทัวทอร่านะจะมีหนามที่ด้านหลังนะ spines นะ on the back นะมีหนามที่ด้านหลังนะเป็นเลปิโดซอร์นะครับนะที่เรียกว่า rhynchocephalian นะก็คือ beak head นะหัวนะหัวมีเขานะมีหนามนะครับแล้วก็มีฟันเรียงกัน2แถวนะครับฟันแถวนะที่อยู่ที่ขากรรไกรล่างนะ teeth of the lower jawนะก็จะสามารถนะเรียงสับว่างระหว่างบนกับล่างได้พอดีนะไข่ของมันนะจะต้องใช้เวลาเป็นปีเลยในการเจริญพัฒนานะเป็นแอมนิโอดนะกลุ่มที่ใช้เวลาในการฟักไข่นะยาวนานมากๆนะครับสความาต้านะสเกลลี่เรปไทล์นี่คือสัตว์เลื้อยคลานที่เห็นกันในปัจจุบันและนะมีประมาณ 5,000 กว่าชนิดนะได้แก่งูนะก็ลิซาร์ดนะลิซาร์ดก็คือพวกจิ้งจกตุ๊กแกอีกัวน่านะมาสติเกอร์นะจิ้งเหลนกิ้งก่านะโคโมโดดราก้อนนะตุ๊ดตู่นะแล้วก็งูต่างๆนะฮะนะไพทอนนะงูเห่างูจงอางนะงูเหลือมนะครับอนาคอนด้านะพวกนี้คือพวกสความาต้านะสควาเมดนะวางออกลูกเป็นไข่นะแล้วก็สควอเมตส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่มีพฤติกรรมการเลี้ยงลูกนะขุดหลุมฝังเสร็จนะไปนะหรือบางชนิดก็อาจจะมีนะครับอันนี้คือเจ้าตัวตุ๊ดโตอันนี้คือกิ้งกานี่คือมังกรโคโมโดนะอันนี้ก็คือมาสติเกอร์นะเหมือนกิ้งกาทะเลทรายนะนี่คือตัวเงินตัวทองนะครับอันนี้คือแย้อันนี้คือตัวแย้นะครับนะมาดูกลุ่มงูนะหรือสเนกนะก็มีการปรับเปลี่ยนส่วนของกะโหลกหรือสเกลนะให้มันสามารถนะกินอาหารขนาดใหญ่ได้โดยการมีอิสระในการเคลื่อนที่ส่วนของขากรรไกรนะครับนะเขาเรียกว่าสเกลไคเนซิสนะโดยนะส่วนของขากรรไกรล่างนะแมนดิเบิลนะมันยึดไม่ได้ยึดติดกับกะโหลกโดยตรงนะมันมีเส้นเอ็นลิกาเมนต์ที่ยืดหยุ่นสูงนะทำให้นะขากรรไกรนะด้านซ้ายด้านขวานะสามารถเลื่อนหรือขยับได้อย่างอิสระนะครับแล้วก็มีฟัน2แถวนะแล้วก็นะแต่ละแถวของฟันบนขากรรไกรบนนะมีความสามารถที่จะขยับนะได้อย่างอิสระด้วยนะจมูกนะจมูกอยู่ด้านบนนะจมูกอยู่ด้านบนแล้วก็ติดอยู่กับกะโหลกนะครับเพราะนั้นเห็นไหมมันมีการปรับลักษณะนะให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตนะงูนะวิวัฒนาการ2วิธีการนะที่น่าสนใจนะเพื่อนะลดนะครับโอกาสในการที่อะไรนะเหยื่อจะทำให้มันบาดเจ็บเพราะมันไม่สามารถเคี้ยวเหยื่อได้ใช่ไหมฮะมันไม่สามารถเคี้ยวไม่สามารถกัดเหยื่อเป็นชิ้นๆได้นะมันเลยพัฒนาเลยครับนะวิธีการที่จะต้องทำยังไงก็ได้ให้เหยื่อตายก่อนนะก่อนที่มันจะกลืนเข้าไปนะฆ่าเหยื่อนะก่อนที่จะสวอลโลคือกลืนเข้าไปนะอันแรกคือคอนสตริกชันนะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะบีบนะ
บีบบดให้เหยื่อตายก่อนให้เหยื่อขาดลมหายใจตายก่อนให้กระดูกให้อะไรแหลกก่อนนะพอตายแล้วก็ค่อยกลืนกับอีกแบบนึงก็คือพัฒนาพิษนะหรือวีนอมนะเป็นนิวโรท็อกซิกนะก็คือมีพิษต่อระบบประสาทหรือโฮฮีโมท็อกซิกนะมีพิษต่อเลือดนะพอกัดเข้าไปปุ๊บนะพิษไปทำให้เหยื่อเป็นอัมพาตทำให้เหยื่อตายแล้วจึงค่อยกินเข้าไปนะครับนี่คือวิวัฒนาการนะในการปรับตัวให้มันสามารถกินเหยื่อขนาดใหญ่ได้นอกจากปรับตัวเรื่องขากรรไกรให้มีอิสระในการขยับแล้วนะต้องมีตัวช่วยนะมีสร้างท็อกซินสร้างวีนอมนะมาช่วยให้มันสามารถกินเหยื่อได้ง่ายขึ้นโดยที่ถ้าเกิดเหยื่อยังไม่ตายมันกินเข้าไปมันอาจจะตายเองได้นะครับต่อมานะกลุ่มสุดท้ายของคอเดตของแอมนิโอดก็คือแมมมอลนะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะประมาณ 5,300 สปีชีนะพวกนี้สืบทอดเชื้อสายมาจากนะกลุ่มไซแนปซิสนะแอมนิโอดกลุ่มไซแนปซิสนะมีขนแบบแฮนะครับผลิตน้ำนมนะมิลค์นะเพื่อเลี้ยงตัวอ่อนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีโครงสร้างที่แตกต่างไปจากแอมนิโอดอื่นๆเช่นมีกระบังลมช่วยในการหายใจนะไดอะแฟรมมีฟันหลายชุดนะครับ differentiated teeth นะมีฟันตัดฟันเคี้ยวฟันกรามหน้าฟันกรามนะ incisor ฟันตัดฟันเคี้ยวเคนายฟันกรามหน้า premolar ฟันกรามโมลาแล้วก็มีสมองขนาดใหญ่นะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่เป็นสัตว์เลือดอุ่นนะ endothermicหมายความว่าร่างกายต้องสร้างความร้อนนะโดยใช้พลังงานความร้อนที่ได้จากกระบวนการเมตาบอลิซึมเพื่อรักษาระดับพลังงานและอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่นะครับแมมมอลเกือบทุกชนิดยกเว้นพวกโมโนทรีมนะครับนะที่ออกลูกนะโดยการดูแลลูกอยู่ในมดลูกนะครับแทนที่จะออกลูกเป็นไข่นะครับในช่วงยุคไตรแอสซิกนะครับแมมมอลหลายชนิดนะครับนะมีแมมมอลมากมายหลายชนิดเลยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็นะมีลักษณะแตกต่างกันมากมายนะครับในช่วงยุคไตรแอสซิกนั้น